สวัสดีค่ะตอนที่4นะคะลิมิตอนันต์และลิมิตณอนันต์จากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทำการศึกษานะคะการหาค่าลิมิตของฟังก์ชันขณะที่ x เข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่งในตอนนี้นะคะเราจะทำการศึกษาลิมิตที่เกี่ยวข้องกับอนันต์วัตถุประสงค์นะคะสำหรับตอนนี้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาลิมิตอนันต์และลิมิตณอนันต์ก่อนอื่นนะคะเรามาดูสัญลักษณ์นะคะ infinity หรืออนันต์เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดลบ infinity หรือลบอนันต์เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการลดลงอย่างไม่มีขีดจำกัดลิมิตที่เกี่ยวข้องกับอนันต์นะคะจะแบ่งออกเป็นลิมิตอนันต์และลิมิตณอนันต์ลิมิตอนันต์หมายถึงลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ขณะที่ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็นอนันต์หรือลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ขณะที่ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็นลบอนันต์ส่วนลิมิตณอนันต์นะคะหมายถึงการหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ขณะที่ x เข้าใกล้อนันต์และการหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ขณะที่ x เข้าใกล้ลบอนันต์หัวข้อแรกนะคะมาดูลิมิตอนันต์จะทำการพิจารณานะคะการหาค่าลิมิตนะคะของฟังก์ชัน f(xให้พิจารณาว่าลักษณะของ f(x) จะเป็นรูปแบบใดที่ทำให้ค่าของลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็นอนันต์หรือลบอนันต์พิจารณากราฟของฟังก์ชันนะคะ f(x) เท่ากับ1ส่วน x เมื่อ x ไม่เท่ากับ0ขณะที่ x เข้าใกล้0ทางขวาค่าของฟังก์ชันจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดนั่นหมายความว่าลิมิตของ1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางขวามีค่าเป็นอินฟินิตี้และขณะที่ x เข้าใกล้0ทางซ้ายค่าของฟังก์ชันจะลดลงอย่างไม่มีขีดจำกัดนั่นหมายความว่าลิมิตของ1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางซ้ายมีค่าเป็นลบอินฟินิตี้ข้อสังเกตนะคะข้อที่1สำหรับทุกจำนวนจริง a ใดๆถ้าจำนวนจริง a มากกว่า0ทำให้ได้ว่าลิมิตของ a ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางขวามีค่าเป็นอินฟินิตี้และลิมิตของ a ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางซ้ายมีค่าเป็นลบอินฟินิตี้แต่ถ้าจำนวนจริง a ที่น้อยกว่า0จะทำให้ได้ว่าลิมิตของ a ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางขวามีค่าเป็นลบอินฟินิตี้และลิมิตของ a ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางซ้ายมีค่าเป็นอินฟินิตี้ข้อสังเกตที่2นะคะทุกจำนวนจริง a ใดๆพิจารณาจากกราฟ f(x) เท่ากับ1ส่วน x ลบ a เมื่อ x ไม่เท่ากับ a นะคะขณะที่ x เข้าใกล้ a ทางขวานะคะค่าของฟังก์ชันจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดนั่นคือลิมิตของ1ส่วน x ลบ a เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวามีค่าเป็นอินฟินิตี้และขณะที่ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายค่าของฟังก์ชันจะลดลงอย่างไม่มีขีดจำกัดนั่นหมายความว่าลิมิตของ1ส่วน x ลบ a เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็นลบอินฟินิตี้ข้อสังเกตที่3นะคะพิจารณากราฟของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ1ส่วน x กำลัง n เมื่อ x ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนนับจะสังเกตว่านะคะขณะที่ x เข้าใกล้0ทางขวาค่าของฟังก์ชันจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดนะคะไม่ว่า n จะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นั่นคือลิมิตของ1ส่วน x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้0ทางขวามีค่าเป็นอินฟินิตี้ทุกจำนวนนับ n และขณะที่ x เข้าใกล้0ทางซ้ายนะคะค่าของฟังก์ชันจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดนะคะในกรณีที่ n เป็นจำนวนคู่และลดลงอย่างไม่มีขีดจำกัดในกรณีที่ n เป็นจำนวนคี่นั่นคือลิมิตของ1ส่วน x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้0ทางซ้ายมีค่าเป็นอินฟินิตี้เมื่อ n เป็นจำนวนคู่มีค่าเป็นลบอินฟินิตี้เมื่อ n เป็นจำนวนคี่ตัวอย่างหนึ่งนะคะจงหาลิมิตของฟังก์ชัน x ลบ4ส่วน x ลบ2คูณกับ x บวก3นะคะขณะที่ x เข้าใกล้2ทางขวานะคะในข้อ1นะคะแล้วก็ลิมิต
ของฟังก์ชันนี้นะคะขณะที่ x เข้าใกล้2ทางซ้ายในข้อ2นะคะแล้วก็ลิมิตของฟังก์ชันนี้ขณะที่ x เข้าใกล้2นะคะในข้อที่3นะคะสังเกตว่าทั้ง3ข้อนี้นะคะลิมิตของตัวเศษนะคะเป็นลบ2ลิมิตของตัวส่วนเป็น0คูณด้วย5นะคะซึ่งมีค่าเป็น0ทำให้ได้ว่าลิมิตทั้ง3ข้อหาค่าไม่ได้นะคะแต่เราจะมาพิจารณาต่อไปว่าลิมิตทั้ง3ข้อนี้มีค่าเป็นอนันต์หรือลบอนันต์หรือหาค่าไม่ได้พิจารณาข้อแรกกันก่อนนะคะก็คือลิมิตของ x ลบ4ส่วน x ลบ2คูณกับ x บวก3เมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวานะคะจะสังเกตว่าลิมิตของ x ลบ4ส่วน x บวก3เมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวามีค่าน้อยกว่า0นะคะและลิมิตของ1ส่วน x ลบ2เมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวามีค่าเป็นอินฟินิตี้จากข้อสังเกตที่แล้วนะคะเราจะได้ว่าลิมิตของ x ลบ4ส่วน x ลบ2คูณกับ x บวก3เมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวานะคะจะมีค่าเป็นลบอินฟินิตี้สำหรับข้อ2นะคะทำการพิจารณาลิมิตของ x ลบ4ส่วน x ลบ2คูณกับ x บวก3เมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายนะคะทำนองเดียวกันนะคะก็คือลิมิตของ x ลบ4ส่วนด้วย x บวก3นะคะเมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายมีค่าน้อยกว่า0นะคะและลิมิตของ1ส่วน x ลบ2นะคะเมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายมีค่าเป็นลบอินฟินิตี้จากข้อสังเกตที่แล้วนะคะเราก็จะได้ว่าลิมิตของ x ลบ4ส่วน x ลบ2คูณกับ x บวก3เมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายมีค่าเป็นอินฟินิตี้จากข้อแรกและข้อ2นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าลิมิตของ x ลบ4ส่วน x ลบ2คูณกับ x บวก3เมื่อ x เข้าใกล้2นะคะหาค่าไม่ได้สรุปจากตัวอย่างที่แล้วนะคะทำให้เราได้ว่าสำหรับฟังก์ชันตรรกะ f(x) ส่วนด้วย g(x) ถ้าลิมิตของตัวส่วนคือลิมิตของฟังก์ชัน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็น0นะคะแต่ลิมิตของตัวเศษคือลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าไม่เท่ากับ0นะคะทำให้ได้ว่าลิมิตของ f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a จะเป็นไปได้กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้คือลิมิตของ f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็นอินฟินิตี้หรือลิมิตของ f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็นลบอินฟินิตี้หรือลิมิตของ f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a หาค่าไม่ได้เนื่องจากลิมิตของ f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายมีค่าเป็นอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้แต่ลิมิตของ f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวามีค่าเป็นลบอินฟินิตี้หรืออินฟินิตี้หัวข้อต่อมานะคะลิมิตณอนันต์ในส่วนหัวข้อนี้นะคะจะทำการพิจารณาการหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ขณะที่ x เข้าใกล้อนันต์และลบอนันต์พิจารณากราฟของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ1ส่วน x เมื่อ x ไม่เท่ากับ0จะได้ว่าขณะที่ x เข้าใกล้อนันต์ค่าของฟังก์ชันจะเข้าใกล้0นั่นหมายความว่าลิมิตของ1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้มีค่าเท่ากับ0และขณะที่ x เข้าใกล้ลบอนันต์ค่าของฟังก์ชันก็จะเข้าใกล้0ทำให้ได้ว่าลิมิตของ1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้มีค่าเป็น0พิจารณากราฟของฟังก์ชันต่อมานะคะก็คือ f(x) เท่ากับ1ส่วน x ลบ a เมื่อ x ไม่เท่ากับ a จะได้ว่าขณะที่ x เข้าใกล้อนันต์ค่าของฟังก์ชันเข้าใกล้0และขณะที่ x เข้าใกล้ลบอนันต์ค่าของฟังก์ชันก็จะเข้าใกล้0นั่นคือลิมิตของ1ส่วน x ลบ a เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้มีค่าเท่ากับ0พิจารณากราฟของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ1ส่วน x ยกกำลัง n นะคะเมื่อ x ไม่เท่ากับ0สำหรับทุกจำนวนนับจะได้ว่าค่าของฟังก์ชันนะคะจะมีค่าเข้าใกล้0ขณะที่ x เข้าใกล้อนันต์และค่าของฟังก์ชันจะมีค่าเข้าใกล้0ขณะที่ x เข้าใกล้ลบอนันต์ไม่ว่า n จะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ทำให้เราสรุปได้ว่าลิมิตของ1ส่วน x ยกกำลัง nเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้มีค่าเป็น0สำหรับทุกจำนวนนับ n ใดๆพิจารณาฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x ยกกำลัง n เมื่อ n เป็นจำนวนนับนะคะขณะที่ x เข้าใกล้อนันต์จะเห็นว่าค่าของฟังก์ชันจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด
ในกรณีที่ n เป็นจำนวนคู่และ n เป็นจำนวนคี่ทำให้เราสรุปได้ว่าลิมิตของ x ยกกำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้มีค่าเป็นอินฟินิตี้เมื่อ n เป็นจำนวนนับใดๆทำนองเดียวกันถ้า x เข้าใกล้ลบอนันต์ค่าของฟังก์ชันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดในกรณีที่ n เป็นจำนวนคู่และลดลงอย่างไม่มีขีดจำกัดในกรณีที่ n เป็นจำนวนคี่ทำให้ได้ว่าลิมิตของ x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้จะมีค่าเป็นอินฟินิตี้เมื่อ n เป็นจำนวนคู่มีค่าเป็นลบอินฟินิตี้เมื่อ n เป็นจำนวนคี่สำหรับฟังก์ชันพหุนามนะคะจะทำการพิจารณาลิมิตได้ดังนี้นะคะก็คือลิมิตของฟังก์ชัน c0 บวก c1x บวก c2x กำลัง2บวกไปเรื่อยๆถึง cn x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ในการหาค่าลิมิตครั้งนี้นะคะจะทำการพิจารณาการหาค่าลิมิตด้วยการดึงตัวร่วม x กำลัง n ออกนะคะทำให้ได้ว่าลิมิตนี้มีค่าเท่ากับลิมิตของ x กำลัง n คูณกับc0 คูณกับ1ส่วน x กำลัง n บวก c1 คูณกับ1ส่วน x กำลัง n ลบ1บวก c2 คูณกับ1ส่วน x กำลัง n ลบ2บวกไปเรื่อยถึง cn เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้แต่เนื่องจากว่าลิมิตของ1ส่วน x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้มีค่าเป็น0นะคะทำให้ได้ว่าลิมิตนี้มีค่าเดียวกันกับลิมิตของ cn x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ในกรณีของการหาค่าลิมิตขณะที่ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ก็พิจารณาได้ในทำนองเดียวกันนะคะสรุปก็คือลิมิตของฟังก์ชันพหุนามนะคะคือลิมิตของ c0 บวก c1x บวก c2x กำลัง2บวกไปเรื่อยถึง cnx กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้จะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของ cnx กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้ตัวอย่างเช่นลิมิตของ 7x กำลัง9ลบ 2x กำลัง6บวก 3x กำลัง4ลบ10เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้จะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของ 7x กำลัง9เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เพราะว่า7เป็นจำนวนจริงที่มากกว่า0และ9เป็นจำนวนคี่เพราะฉะนั้นลิมิตของ 7x กำลัง9เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้มีค่าเป็นอินฟินิตี้ตัวอย่างถัดมานะคะก็คือลิมิตของลบ 8x กำลัง7บวก 2x กำลัง5ลบ 9x บวก 19เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้จะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของลบ 8x กำลัง7เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้แต่เพราะว่าลบ8เป็นจำนวนจริงที่น้อยกว่า0และ7เป็นจำนวนคี่ทำให้ได้ว่าลิมิตของลบ 8x กำลัง7เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้มีค่าเป็นอินฟินิตี้อาศัยหลักการข้างต้นเมื่อกี้นะคะทำให้เราได้ว่าลิมิตของฟังก์ชันตรรกะในรูปแบบของพหุนามหารด้วยพหุนามนะคะทำได้ดังนี้นะคะก็คือลิมิตของ c0 บวก c1x บวกไปเรื่อยถึง cnx กำลัง n ส่วนด้วย d0 บวก d1x บวกไปเรื่อยถึง dmx กำลัง m เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้จะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของ cnx กำลัง n ส่วนด้วย dmx กำลัง m เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้ตัวอย่างเช่นนะคะข้อ1ลิมิตของ 3x กำลัง3ลบ x กำลัง2ส่วน 5x กำลัง4ลบ2เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้จะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของ 3x กำลัง3ส่วน 5x กำลัง4เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ซึ่งมีค่าเท่ากับลิมิตของ3ส่วน 5x เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ซึ่งมีค่าเท่ากับ0ข้อ2นะคะลิมิตของ2ลบ 3x กำลัง4ส่วน 7x กำลัง4บวก1เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้จะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของลบ 3x กำลัง4ส่วน 7x กำลัง4เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ตัดทอนกันแล้วนะคะ x กำลัง4กับ x กำลัง4นะคะจะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของลบ3ส่วน7เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ซึ่งมีค่าเป็นลบ3ส่วน7ข้อที่3นะคะลิมิตของ 5x กำลัง7ลบ 3x กำลัง4บวก6ส่วนด้วย 2x ลบ7เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้จะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของ 5x กำลัง7ส่วน 2x เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ตัดทอนกันเรียบร้อยนะคะสำหรับ x กำลัง7ส่วน x ก็จะเหลือเป็น
ลิมิตของ 5x กำลัง6ส่วน2เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้แต่เนื่องจากเลขชี้กำลังนี้เป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นลิมิตของ 5x กำลัง6ส่วน2เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้มีค่าเป็นอินฟินิตี้ต่อไปเป็นการหาค่าลิมิตของฟังก์ชันที่เกี่ยวกับรากที่ n นะคะเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้นะคะเราจะแบ่ง n ออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะก็คือในกรณีที่ n เป็นจำนวนคี่จากทฤษฎีบทของลิมิตทำให้ได้ว่าลิมิตรากที่ n ของฟังก์ชัน f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้จะมีค่าเท่ากับรากที่ n ของลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้ถ้าลิมิตหาค่าได้ตัวอย่างเช่นนะคะลิมิตของรากที่3ของ 3x กำลัง7ลบ 4x กำลัง5ส่วน 2x กำลัง7บวก1เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เนื่องจากเป็นรากของจำนวนคี่นะคะเราก็จะเท่ากับรากที่3ของลิมิตของ 3x กำลัง7ลบ 4x กำลัง5ส่วน 2x กำลัง7บวก1เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เท่ากับรากที่3นะคะของลิมิตซึ่งมีค่าเดียวกันกับลิมิตของ 3x กำลัง7ส่วน 2x กำลัง7เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ตัดทอน x กำลัง7นะคะออกมาเราก็จะได้ว่าลิมิตนี้มีค่าเดียวกันกับรากที่3ของลิมิตของ3ส่วน2เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ซึ่งมีค่าเท่ากับรากที่3ของ3ส่วน2กรณีที่ n เป็นจำนวนคู่นะคะจะใช้หลักความจริงที่ว่ารากที่2ของ x กำลัง2มีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x และค่าสมบูรณ์ของ x มีค่าเท่ากับ x เองเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0เท่ากับลบ x เมื่อ x น้อยกว่า0ตัวอย่าง2นะคะจงหาลิมิตของรากที่2ของ 2x กำลัง2บวก1ส่วนด้วย 6x ลบ5เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้สังเกตนะคะว่าลักษณะของฟังก์ชันที่เราทำการหาค่าลิมิตอยู่ในรูปแบบของรากที่2ของ x กำลัง2เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะนำค่าสมบูรณ์ของ x หารทั้งเศษและส่วนนะคะก็คือเท่ากับลิมิตของรากที่2ของ 2x กำลัง2บวก1ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ x แล้วก็ส่วนด้วย 6x ลบ5ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ x เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้จากนั้นนะคะเราก็ใช้คุณสมบัตินะคะของค่าสมบูรณ์ของ x นะคะโดยตัวเศษเราจะเปลี่ยนค่าสมบูรณ์ของ x ให้เป็นรากที่2ของ x กำลัง2ส่วนตัวส่วนนะคะเราก็จะหาค่านะคะในส่วนตัวนี้คือ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ x ก็จะมีค่าเท่ากับลบ xจากนั้นนะคะเราก็คูณกระจายเข้าไปนะคะก็จะได้ออกมาว่าลิมิตนี้มีค่าเท่ากับรากที่2ของ2บวก1ส่วน x กำลัง2ส่วนด้วยลบ6บวก5ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้เนื่องจากลิมิตภายในสแควร์รูทนะคะมากกว่า0นะคะเพราะฉะนั้นอาศัยทฤษฎีของลิมิตนะคะทำให้เราได้ว่าลิมิตผลหารคือผลหารของลิมิตและลิมิตตัวเศษนะคะก็คือรากที่2ของลิมิต2บวก1ส่วน x กำลัง2เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ส่วนด้วยลิมิตของลบ6บวก5ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ซึ่งมีค่าเท่ากับลบสแควร์รูท2ส่วน6สรุปตอนนี้นะคะผู้เรียนได้ศึกษาลิมิตอนันต์เป็นการพิจารณาลิมิตของฟังก์ชันที่มีลิมิตตัวส่วนเป็น0แต่มีลิมิตตัวเศษไม่เป็น0นะคะซึ่งลิมิตหาค่าไม่ได้แต่มีค่าเป็นอนันต์หรือลบอนันต์หรือหาค่าไม่ได้นะคะและลิมิตณอนันต์เป็นการพิจารณาการหาค่าลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้อนันต์หรือลบอนันต์ซึ่งลิมิตมีทั้งหาค่าได้และหาค่าไม่ได้ในตอนต่อไปนะคะผู้เรียนจะได้ศึกษาในหัวข้อนะคะของความต่อเนื่องของฟังก์ชัน